สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำน้ำแข็งใสแตงโมกับวุ้นนิ่มๆกันค่ะโดยวุ้นเราได้ไอเดียมาจากโอเอลที่เราไปทานที่ภูเก็ตมานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำตัววุ้นกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากการใช้น้ำ400 ml นะคะแล้วก็ผงวุ้นอยู่ที่เส้น 1/2 ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากใส่วุ้นลงไปเราจะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะให้วุ้นคายน้ำแล้วเราก็จะเคี่ยววุ้นด้วยไฟกลางจนเขาเดือดขึ้นมาแบบนี้เลยหลังจากที่วุ้นเดือดนะคะเติมน้ำตาลลงไปเศษ 1/8 ช้อนโต๊ะค่ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะโอเอ๋วที่เราไปทานที่ภูเก็ตนะคะจะมีความนิ่มๆแล้วก็ไม่หวานนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นเราก็จะมาเทลงในแม่พิมพ์ค่ะหาแม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ก็ได้นะคะนำหมุนไปแช่เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตัดไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมวุ้นไว้เป็นเครื่องในการทำน้ำแข็งใสของเราแค่นี้ก็ทำให้หายคิดถึงโอเอลที่ภูเก็ตได้มากแล้วค่ะถึงจะไม่เหมือนทีเดียวแต่รสสัมผัสที่ได้ก็ใกล้เคียงมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะน่าทานไหมล่ะคะทุกคนได้โอเอลมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นน้ำแข็งกันเลยค่ะเราจะนำน้ำแข็งใส่ไปในเครื่องทำน้ำแข็งใสแบบนี้เครื่องนี้เราได้มาจาก Shopee นะคะราคาแค่130บาทเองเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะปั่นออกมาเป็นน้ำแข็งใสได้หรือเปล่าใส่น้ำแข็งไปเลยเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาเครื่องกันเลยค่ะเราไปตักโอเอลของเรานะคะใส่ในถ้วยกันค่ะตักกุ้นโอเอลของเรารองไว้ในถ้วยแบบนี้นะคะอยากทานมากแค่ไหนก็ได้เลยเพราะเราทำเองแล้วเราก็จะใช้ถ้วยนี้นะคะรองน้ำแข็งที่เราใส่ไว้เมื่อสักครู่ปั่นน้ำแข็งใสกันเลยค่ะถือว่าเครื่องโอเคนะคะราคาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะยังไงคิดว่าเหมาะที่จะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะให้เด็กๆมาช่วยทำก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องปั่นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะไม่น่าจะทำอันตรายกับเด็กๆได้นะคะเพราะว่าตรงที่เป็นตรงนี้หรือตรงนี้ค่ะก็ไม่ได้ผอมก็ไม่ได้ใช้แรงในการปั่นเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำเกล็ดน้ำแข็งออกมาได้ดีทีเดียวค่ะปั่นน้ำแข็งเต็มถ้วยแบบนี้นะคะเราจะราดด้วยน้ำแดงค่ะใช้น้ำแดงเฮลบูบอยราดลงไปแบบนี้เลยเราจะใช้แค่น้ำแดงเฮลบูบอยนะคะจะไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เขาหวานมากนะคะหลังจากนั้นก็ท็อปปิ้งด้วยแตงโมค่ะแตงโมนะคะแนะนำให้เพื่อนๆแช่ตู้เย็นให้เย็นฉ่ำไปเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูน้ำแข็งใสของเราเพื่อนๆไปลองทำทานกันในครอบครัวดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ